าจจะมองเข้ามาในตาฉันเธออาจจะเห็นว่ามีสายตาคู่เดิมอยู่ในนั้นตาคู่นี้ที่เธอนั้นคุ้นเคยแต่ถ้าลองมองเข้าไปลึกข้างในใในที่สุดพวกเราก็ได้กลับมานะครับพี่เมย นี้เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แล้วพี่เมย์คิดชื่อร้านไปหรือยังครับร้านของเราจะชื่อชงเชิงชงเชิงที่แปลว่าเกิดใหม่เราเกิดใหม่จากความตายเพื่อที่จะมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนดีไหมคะโก เดี๋ยวกงอยู่ที่นี่ไปก่อนนะคะตอนนี้ยังออกไปไหนไม่ได้เพราะถ้าใครเห็นอากงเข้ามันจะเสียเกินไปนะคะอาผิงค่ะกงว่าต้องไปช่วยอาผิงต้องแจ้งตำรวจให้ไปช่วยอาผิงต้องแจ้งตำรวจต้องแจ้งตำรวจให้ไปช่วยอาผิงกงผิงนี่ไงคะกงไม่ใช่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 ลูกต้องไม่เป็นไรนะอาผิงอาผิงพวกมันจะต้องชดใช้ที่ทำให้อากงต้องเป็นแบบนี้ชดใช้ทุกอย่างที่ทำกับพวกเราไว้พวกมันจะต้องชดใช้ทุกคนมันต่ำกว่าเอาขึ้นไปหน่อยเอาให้มันเอาแววออกกันไหนเขารู้อยู่แล้วว่าต้องจัดยังไงอ่ะก็รู้ว่าเขารู้แต่ว่าดอกมันยังไม่สวยเอาให้ตรงพอตามที่บอกนะเอาแววค่ะเอาแววค่ะคงอาจารย์มาหรือยังอ่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นเอารถเลยไปจอดทางนู้นน่ะเดี๋ยวคงเข้ามาจ้ะไหนดูสิอ๋ออย่างนั้นแหละต้องให้บออย่างนี้มันถึงจะสวยสมกับเป็นงานแต่งหนูผิง
อากงสวัสดีอาช่างพอดีผมได้เห็ดเป่าฮื้อล็อตใหญ่มาจากเซินเจิ้นนะครับก็เลยเอามาช่วยงานแต่งงานหนูผิงพรุ่งนี้ด้วยนี่ครับอาฮันมาช่วยยกไปหน่อยแล้วเท่าไหร่ซะเนี่ยอาจารย์นั่นน่ะสิเท่าไหร่บอกเบอร์บัญชีมาจะได้โอนให้ใครจะไปกล้าเก็บเงินอากงล่ะครับอากงอ่ะช่วยแม่ให้ผมและอาผิงก็ช่วยปรุงยาให้ไม่อย่างนั้นเนี่ยป่านี้อาการโรคตับของผมก็คงหนักขึ้นจ้าอากงสวัสดีค่ะแหมก็ได้อากงกับน้องผิงนี่แหละที่ทำให้พวกเราสุขภาพดีวันนี้พวกเราผลไม้มาช่วยงานค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะบินมาตายแบบนี้มันถือว่าเป็นลางร้ายไหมคะอากงทั้ง4อย่างผสมด้วยกันแล้วเนี่ยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยเรื่องปวดเมื่อยได้พี่อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วก็จำได้แค่เนี้ยสู้น้ำผิงไม่ได้เลยน้ำผิงคงจะตื่นเต้นมากสินะคะตื่นเต้นสิคะพี่นิสาผิงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผิงจะได้เป็นเจ้าสาวจริงๆทั้งที่ผิงหน้าตารูปร่างเป็นแบบเนี้ยน้องผิงคะพี่บอกน้องผิงแล้วไงคะว่าอย่าคิดแบบนั้นสมัยนี้ทั้งโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ก็ช่วยให้เราสวยได้แต่จะหาคนที่ทั้งเก่งและจิตใจดีอย่างน้องผิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่นิสารู้ไหมคะพี่เฟยก็เคยพูดแบบนี้กับผิงค่ะแล้วพี่เฟยก็บอกอีกด้วยว่าเขาโชคดีที่เขาได้เจอผิงแต่ผิงว่านะจริงๆแล้วผิงต่างหากที่โชคดีที่ได้เจอพี่เฟยแต่ก่อนผิงไม่เคยกล้าคิดเลยนะคะว่าผิงจะได้แต่งงานกับคนที่รักผิงแล้วก็ใส่ใจผิงขนาดนี้พี่เฟยเขารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับผิงเขารู้ว่าผิงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้ว่าต้องทำยังไงผิงถึงจะยิ้มได้ผิงว่าถ้าได้มาอยู่ด้วยกันนะคะพี่เฟยเขาจะต้องทำให้ผิงมีความสุขในทุกวันแล้วถ้าวันหนึ่งผิงได้มีลูกนะคะผิงเชื่อว่าพี่เฟยจะต้องสอนให้ลูกเป็นคนดีแบบพี่เฟยค่ะโอ๊ยอุ๊ยตายแล้วพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจ้ะน้องผิงไม่เป็นไรค่ะพี่นิสาแป๊บนึงนะ
ราปั่นจักรยานเล่นกันมานานแล้วเนาะอืมก็ตั้งแต่ผิงเตรียมตัวมาเจ้าสาวเนี่ยรีบกินแล้วก็รีบไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้นะโชอยากให้ผิงเป็นเจ้าสาวที่สวยแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยผิงจำได้ไหมว่าเราอ่ะเจอกันครั้งแรกที่สะพานนี้ตอนนั้นนะขนาดว่าเป็นขนมที่ผิงชอบที่สุดผิงก็ยังอุตส่าห์แบ่งมันให้โชร้องไห้ทำไมเราหิวข้าวอะร้องไห้เธอชื่ออะไรเราชื่อโชเราชื่อผิงนะผิงจำได้ว่าตอนนั้นผิงแบ่งขนมให้โชว์ครั้งเดียวเองนะแล้วหลังจากนั้นโชว์ก็ดูแลปกป้องผิงมาตลอดทุกครั้งที่มีใครจะมาแย่งขนมผิงเนี่ยโชว์ก็จะอยู่ข้างๆผิงเฮ้ยมาเฮ้ยมาของผิงขอบคุณนะชอขอบคุณเวลาก็ผ่านไปเร็วดีเนาะแป๊บแป๊บเด็กอ้วนคนนี้ก็จะได้เป็นเจ้าสาวเนี่ยใครจะไปคิดเนาะว่าจะมีคนมารักคนอ้วนๆหน้าจืดๆอย่างผิงไหมนี่โชบอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามคิดแบบนี้ผิงเป็นคนเก่งเป็นคนสวยน่ารักแถมที่ใจดีอีกยังไงก็ต้องมีคนมารักอยู่แล้วตอนนี้ผิงก็ได้เจอแล้วไงนี่โชขอโทษอีกครั้งนะที่โชจะไม่ได้อยู่ร่วมงานวันสำคัญของผิงอะโชโชยกเลิกออกบูธไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หรอหอยนี่ไม่ต้องงอนเลยไม่ต้องทำหน้าบึ้งด้วยนะนี่แทนคำขอโทษและคำยินดีกำไรหยกสีแดงจะช่วยให้ผิงมีความรักอย่างที่ผิงปรารถนาโชขอไว้พรให้ผิงมีความสุขกับชีวิตแต่งงานให้ผิงได้มีครอบครัวที่น่ารักอย่างที่ผิงต้องการมาตลอดโชจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ผิงในฐานะเพื่อนเสมอนะขอบคุณมากนะชอขอบคุณที่อยู่ข้างๆผิงมาตลอดผิงโชคดีที่สุดที่มีเพื่อนดีๆแบบชออ
กงเฮียเฟยวันนี้นี่หล่อดูดีราศีจับมากเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฉันเข้ามาแล้วสวัสดีครับเชิญเลยครับฉันแหมไปหล่อจริงวันนี้เชิญฮะใกล้ได้เวลางานแล้วค่ะคุณผิงจะไม่ใช่คงที่ต้องตังแต่อ้วกกับพ่อมจะอยู่เคียงข้างลือน่ะเล่นอะไรเนี่ยอาม่ามาช่วยกันทำงานเลยมาเอ้าก็ช่วยอยู่นี่ง่ายโอ้เอาอะไรครับหนูหนูขอบะหมี่ผสมเส้นหมี่ไม่ใส่ผักหนูขอกากหมูเยอะๆนะคะเฮ้ยบะหมี่ผสมเส้นหมี่กากหมูพิเศษของผิงแน่เลยไม่มีแต่ผักอ่ะแล้วกากหมูของผิงอ่ะกินผักบ้างจะได้แข็งแรงโหอ่ะถ้ากินชามนี้หมดนะรอบหน้าโชว์เบิ้ลกากหมูให้เลยสัญญานะสัญญา โชว์ทำให้ผิงกินได้ตลอดแหละดีหมูหมดแล้วคะพี่อ๋อมีครับน้องรอแป๊บนึงนะพอมั้ยนี่ครับขอบคุณค่ะอามาค่ะโชว์ฝากทำแทนทีนะเดี๋ยวโทรไปล้างชามก่อนชามหมดก็ไม่บอกอะม่าอะไรหมกนี่ซีซัวตานี่ชามอยู่ตั้งกองพนึงโว่าให้หรือสำหรับเริ่มต้นชีวิตนะเดี๋ยววันนี้พวกเราฉลองกันให้เต็มที่เลยนะอาป้อน 3,000 เยมมี่ครับ 2,000 ครับวันนี้ทุกคนคงจะเหนื่อยกันมากแล้วนะว่าเอาสมกับลังนกที่เก็บเอาไว้ในโอกาสพิเศษมาปรุงให้ทุกคนกินเลยนะมาอันนี้ซะขอบคุณอากงมากๆเลยนะครับเหนื่อยจากงานแต่งแล้วยังมาทำยำดุงให้พวกเรากินอีกครับจังไงตอนนี้เนี่ยนะหรือก็เหมือนกับหลานของอ้วกคนหนึ่งเหมือนกันนะอาเฟยว่าแต่ว่าเงินจากซองพวกนี้เราจะแบ่งกันยังไงเหรอคนละครึ่งไหมอ่ะคนละครึ่งอะไรล่ะคะค่าจัดงานวันนี้เท่าแก่ก็ออกเองทั้งหมดค่าสินสอดที่เจ้าเบ่าจะให้เจ้าสาวในงานเท่าแก่ก็ให้ยืมก่อนมาถามได้ยังไงว่าจะแบ่งซองยังไงแหมวัวก็ถามเป็นธรรมเนียมไปแค่นั้นแหละแววว่ามันเกินไปนะคะเอาละไม่ต้องเถียงกัน
ซองทั้งหมดนี่นะอัวจะเก็บไว้ให้อาผิงกับอาเฟยเผื่อในอนาคตเนี่ยถ้าทั้งคู่จะลงทุนทำอะไรนะก็จะได้ใช้เงินก้อนนี้ไงฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเจ๊เจ๊เจ ให้เห็นรหัสชัดๆหน่อยสินี่มาทำอะไรที่ห้องเก็บยาเดินผ่านมาเฉยพี่ต้องขอโทษแทนมาด้วยนะมาพี่เขาเป็นแบบนี้แหละเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดมาพี่เขาสู้คนเดียวมาตั้งแต่พี่ยังเล็กๆอยู่เลยพี่เข้าใจค่ะแต่เดี๋ยวย้ายมาอยู่บ้านผิงก็คงได้ทัศนคติดีๆจากอากงแต่เดี๋ยวก็คงปรับตัวได้พี่สัญญานะพี่จะช่วยอากงช่วยผิงทำงานอากงกับผิงจะได้ไม่ต้องทำงานหนักพี่เฟยดูแลผิงดีตลอดเลยนะคะจนผิงรู้สึกว่าผิงโชคดีที่สุดเลยที่ได้รู้จักกับพี่เฟยต่อจากนี้ไปพี่ขอดูแลผิงนะผิงตื่นมาเห็นพี่เฟยไม่อยู่ก็เลยลงมาตามหาพี่เฟยทำอะไรล่ะคะคือพี่คงเหนื่อยจากงานมากอะจ้ะก็เลยลงมาต้มโจ๊กกินตอนนี้พี่เฟยกิน2ชามเลยเหรอคะพี่คงเหนื่อยจากงานมากอะทำไมไม่บอกผิงล่ะคะมาเดี๋ยวผิงจัดให้พี่อิ่มแล้วอะไปนอนกันดีกว่าอิ่มแล้วแน่นะคะ
อิ่มแล้วสิไปแล้วไปนอน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 สองล้านกระเพาะปลาที่แขวนอยู่ในห้องนั้นน่ะเหลือโลละ2ล้านก็เขาเชื่อกันว่ากระเพาะปลาที่เก่าอ่ะมันมีพลังที่ดีแล้วก็บริสุทธิ์บางที่นะกิโลเป็น10ล้านเลยนะมาโอ้ยแล้วลือบอกว่าโสมที่อยู่ในห้องนั้นก็โลเป็นหมื่นๆเหมือนกันเนาะนั่นแค่ที่อยู่ในลังที่อากงเก็บไว้ในห้องอย่างดีที่ตัวเหมือนคนน่ะตัวละเป็นแสนก็มีมาโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ของที่มันอยู่ในห้องนั้นน่ะมันต้องมีราคาเป็น10ล้านน่ะสิใช่สิมาทีแรกนะอ้วนนึกว่าพวกอีเนี่ยนะของรักของหวงจะเป็นตู้เซฟเก็บเงินที่ไหนได้ก็เป็นสมุนไพรราคาแพงนี่เองคอยดูนะอ้วนจะต้องหาทางเข้าไปในห้องนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวให้ได้ตับของลือกลับมาทำงานหนักยิ่งเป็นผู้บริหารใหญ่โตน่ะมันยิ่งต้องดูแลตัวเองยาจีนมันจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อลือน่ะรู้จักรักษาสมดุลของชีวิตหยินหยางมันถึงจะทำงานได้ประสานงานกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผิงจะจัดยาให้เฮียจางแบบครั้งที่แล้วนะคะเป็นยาบำรุงตับแล้วก็เพิ่มบำรุงเลือดไปด้วยค่ะเพราะว่าจำได้ว่าคราวที่แล้วเฮียจางเลือดไม่ค่อยดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ฮั่นต้มไปให้นะคะพรุ่งนี้เช้ามารับได้เลยค่ะได้อากงปิ่นไม่อะไรอะคะลืมฉันไปเถอะนะอย่ามารักฉันเลยเพราะฉันไม่ใช่คนดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี